นี้เราพูดคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินกันนะครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณโสพลคุณอังคณาครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอภาพหน่อยภาพระยะเอาระยะสั้นๆก็ได้มองตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ยังไงบ้างเราพอจะมีปัจจัยบวกอะไรที่ทำให้นักลงทุนพอจะใจชื้นได้บ้างไหมครับคุณกรพัฒน์ครับก็ระยะสั้นจริงตลาดยังเป็นแกว่งตัวออกข้างนะครับจนถึงแนวโน้มอ่อนตัวนะครับปัจจัยหลักก็ยังเป็นเรื่องตัวการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับที่ตัวเลขเองถ้ามองในมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าก็จะมีมุมที่ตัวเลขเริ่มนิ่งๆขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่น่าวางใจเพราะยังเป็นระดับที่สูงแล้วก็ในโซนของตัวกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการฉีดวัคซีนเองเนี่ยไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสัก60%กว่าละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่เป็นบวกเล็กๆนะครับแต่ว่าถ้าดูภาพรวมทั้งประเทศเองก็ต้องบอกว่ายังค่อนข้างจะฉีดได้น้อยนะครับเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่เรากำลังพยายามที่จะเดินหน้ากันอยู่นะครับแล้วก็ส่วนตัวปัจจัยต่างประเทศเองก็คงรอในเรื่องตัวการหารือของ FOMC นะครับว่าสัญญาณรอบนี้นะครับจะออกมาทางโดวิชผ่อนคลายหรือว่าฮอกกิสเข้มงวดขึ้นนะครับนี่คงเป็นอะไรที่นักทุนเองจับตาดูอยู่นะครับเป็นกรอบระยะสั้นนะครับก็แนวต้าน 1,565-1,570 นะครับแนวรับก็1520-1,500นะครับนี่ก็เป็นภาพระยะสั้นที่ตลาดยังคงมีความผันผวนครับผมครับค่ะโอกาสจะหลุดไปต่ำกว่า1520นี่ค่อนข้างน้อยไหมคะคุณกรพัฒน์คะจริงๆขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลยครับคุณธนาเพราะว่าภาพของการแพร่ระบาดเองเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ยังอยู่ระดับที่ค่อนข้างตึงนะครับแล้วก็ทางการแพทย์เองก็มีการเสนอให้ออกมาตรการเข้มงวดเพิ่มขึ้นนะครับทั้งประเทศด้วยอันนี้ก็คงต้องดูกันว่าในเรื่องนโยบายเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างนะครับว่าในภาพรวมเองการที่ตัวเลขเองเนี่ยยังกดไม่ลงเนี่ยก็ต้องบอกว่าสะท้อนถึงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดที่อาจจะเร่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะเราเคยเห็นเคสแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มตัวเลขเริ่มนิ่งๆแล้วเริ่มลดระดับลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้ตัวตลาดหุ้นเริ่มมีแรงหนุนใหม่ๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะหุ้นตีมรีโอเพนนิ่งก็อาจจะมีภาพของการฟื้นตัวระยะสั้นขึ้นมาได้ครับผมค่ะก่อนหน้านี้เคยมีการคาดการณ์กันว่าพอเพิ่มความเข้มงวดในการล็อกดาวน์ตัวเลขน่าจะค่อยๆดีขึ้นแต่ตัวเลขที่เราเห็นตอนนี้อาจจะมีย่อลงมาบ้างแต่ก็ยังมั่นใจอะไรมากไม่ได้ความวิตกกังวลเรื่องโควิด-19 จะยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดโดยเฉพาะนักลงทุนกังวลแล้วก็ตลาดยังคงไซด์เวย์แบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมครับคุณเอดี้ครับคือภาพเนี่ยต้องบอกว่าเราจะคล้ายๆกับตัวตลาดหุ้นอินเดียนะครับคือถ้าบรรยากาศตลาดโลกเป็นยังไงเนี่ยนะครับถ้าสถานการณ์ภายในเราไม่ดีเราจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับอันนี้คือชัดเจนถ้าตลาดโลกขึ้นเราอาจจะขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าเราจะขึ้นได้น้อยกว่านะครับนี่ก็คงเป็นอะไรที่เราคงต้องค่อยดูกันนะครับแต่ว่าณจุดปัจจุบันเองเนี่ยมันเป็นจุดที่สถานการณ์ภายในโดยรวมยังค่อนข้างน่ากังวล นะครับแล้วก็ทิศทางตลาดโลกเองเนี่ยเป็นภาพของตัวสินทรัพย์เสี่ยงมันเริ่มไซด์เวย์นะครับหรือว่าเริ่มมีการพักฐานลงมาระยะสั้นเพราะว่ามีความเสี่ยงด้านการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินรออยู่แล้วก็รวมไปถึงภาพของตัวความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกด้วยเพราะว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเป็นสายพันธุ์หลักที่เข้ามาแพร่ระบาดแต่เท่าที่ผมดูเองเนี่ยนโยบายของตัวต่างประเทศเองเนี่ยเขาพยายามที่จะเร่งฉีดวัคซีนคุณภาพสูงให้กับประชากรนะครับให้มากที่สุดแล้วก็ค่อยๆรีโอเพนนิ่งนะครับแล้วพอมันเกิดเคสที่ลุกลามเนี่ยก็ค่อยๆล็อกดาวน์เป็นส่วนๆนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยยังพอเดินไปได้แล้วก็ให้เกิดตัวภูมิคุ้มกันหมู่นะครับอันนี้คงเป็นนโยบายหลักที่ผมคิดว่าบ้านเราเองก็คงจะเดินตามในลักษณะนั้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ด้านสาธารณสุขยังค่อนข้างตึงอยู่ก็คงต้องพยายามคุมเข้มก่อนนะครับให้ภาพของตัวเลขเองชะลอลงเพื่อให้การสาธารณสุขสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นครับผมค่ะทีนี้กลยุทธ์ในการเลือกหุ้นบ้างล่ะคะในมุมของโนมูระพัฒนสินช่วงนี้แนะนำนักลงทุนยังไงคะงบไตรมาส2ก็ทยอยประกาศกันออกมาเรื่อยๆด้วยอะค่ะครับจริงๆระยะสั้นเนี่ยชัดเจนครับว่าธีมที่ได้ผลกระทบน้อยจะคุยในทีมคือพวกอุตสาหกรรมการส่งออกนะครับทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอาหารนะครับพวกนี้ก็เป็นหุ้นหลักๆที่เราแนะนำอยู่แล้วว่าเน้นค่อยๆตั้งรับนะครับไม่ใช่เป็นตัว KC Hanaไทยยูเนียนฟรอเซ่นนะครับตัวพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็โรงไฟฟ้านะครับเป็น3เซกเตอร์หลักที่อาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบน้อยนะครับกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับแต่ถ้าเรามองภาพการลงทุนยาวหน่อยนะครับเมื่อกี้ต้นรายการเนี่ยคุณโสพลถามว่าเอ๊ะมองตลาดยังไงบ้างจริงๆผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยตลอดไตรมาส3ผันผวนนะครับแต่เป็นโอกาสในการลงทุนนะครับนักลงทุนเองอาจจะมองหุ้นที่วางไว้สำหรับพอร์ตระยะยาวนะครับในธีมของพวกTech and Modernization เองเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัว Advance นะครับ KCE สมบูรณ์เนี่ยน่าสนใจนะครับลองทำเป็นบ้านหุ้นกลุ่มนี้เพิ่มเติมดูถ้าเป็นโรงไฟฟ้าเองเนี่ย GPSC กับ Gulf Energy อยู่ในจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ประกอบด้วยตัวทีมที่เป็น Defensive หน่อยอย่างตัวโรงพยาบาล BDMS นะครับแล้วก็
หุ้นค้าปลีกอย่างตัว CRC นะครับนี่ก็จะเป็นกลุ่มหลักๆที่ว่าอาจจะเหมาะสำหรับการทุนกลางๆยาวๆครับครับอย่าง BDMS ที่คุณกรพัฒน์พูดถึงเนี่ย BDMS ยังค่อนข้างแลกกาดตัวอื่นๆอยู่แต่ว่านี่คือการมองเพื่อการลงทุนระยะกลางระยะยาวยังมีโอกาสอยู่ถูกไหมครับใช่ครับคือผลประกอบการเนี่ยก็ตามครึ่งหลังเนี่ยนะครับกลุ่มวันโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยจะเติบโตเด่นกว่าครึ่งแรกเยอะมากนะครับหลากหลายปัจจัยนะครับทั้งเรื่องความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์จำนวนเตียงเยอะกว่านะครับแล้วก็ภาพของตัวการเป็นทางเลือกนะครับของตัววัคซีนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าค่อนข้างเด่นส่วนภาพระยะยาวเองเนี่ยแน่นอนครับว่าท้ายสุดเองเราจะสามารถเปิดประเทศนะครับเปิดเศรษฐกิจได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปอัพของ earning growth ระยะยาวของตัวกลุ่มโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่เองเนี่ยอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะระยะสั้นนี้ต้องยอมรับนะครับว่าโรงพยาบาลขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยกำไรมันโตดีกว่านะครับเพราะว่าฐานกำไรที่ต่ำกว่าแล้วก็สถานการณ์ตัวนี้เองก็เป็นปัจจัยอื่นหนุนเขาด้วยครับผมค่ะอย่างตัวที่คุณกรพัฒน์แนะนำหลายตัวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือประเมินแล้วว่าผลประกอบการของเขาทั้ง Q3 Q4 ดีแน่นอนใช่ไหมคะในตัวที่บอกมาเมื่อสักครู่อะค่ะครับผม Advance KC สมบูรณ์เนี่ยนะครับ Q3 Q4 จะเป็นแนวโน้มที่เร่งขึ้นนะครับเรื่องตัวผลประกอบการนะครับแล้วก็ในส่วนตัวโรงพยาบาลใหญ่ไอ้นี่เราพูดไปแล้วนะครับว่า BDMS เองครึ่งหลังเนี่ยจะดีกว่าครึ่งแรกอีกแล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้าเองเนี่ยนะครับเราเห็นเทรนด์ที่ดีของ earning ตั้งแต่ไตรมาส2แล้วนะครับแล้วก็ไตรมาส3ไตรมาส4ก็เป็นจุดที่ earning เติบโตเร่งขึ้นนะครับบางโรงไฟฟ้านะครับไม่มีการปิดซ่อมบำรุงด้วยนะครับแล้วก็กระแสเงินสดเยอะเนี่ยมีโอกาสในการที่จะทํา M&A ในการเติบโตนะคดเพิ่มเติมอีกนะครับหลายๆตัวมี new S curve นะครับโรงไฟฟ้าเนี่ยลองจับตาดูดีๆนะครับส่วนตัวค้าปลีกอย่าง CRC เองเนี่ยก็จะเด่นในแง่ของตัว Reopening ในโซนยุโรปก่อนนะครับส่วนภายในเองต้องยอมรับนะครับว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ก็เป็นตัวที่ช่วยประคองนะครับ Earning ได้บ้างนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราเริ่มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะครับตัวห้างสินค้าเองก็มีโอกาสที่จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับเพราะฉะนั้นผมดูแล้วกลุ่มพวกนี้นะครับเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับสำหรับการทุนกลางๆระยะยาวครับผมพูดถึงการลงทุนระยะกลางระยะยาวคุณเอ็นกรพัฒน์พูดถึงโรงพยาบาลพูดถึงโรงไฟฟ้าอยากให้พูดถึงอีก2กลุ่มที่เป็นกลุ่มบิ๊กแคปในบ้านเราคือพลังงานกับแบงก์ธนาคารมองระยะยังยาวๆมองยังไงบ้างครับกลุ่มพลังงานก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับจะยังไม่เพอร์ฟอร์มเพราะว่าภาพรวมของสินทรัพย์เสี่ยงมีแนวโน้มที่เป็นกลางถึงลบนะครับครับงั้นแรงกดออกมาเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างหนักหน่วงแต่ผมคิดว่าโอกาสของตัวธุรกิจขั้นกลางนะครับจะเด่นกว่าขั้นต้นนะครับนั่นหมายความว่าปิโตรเลียมขั้นต้นเองเนี่ยผมคิดว่าครึ่งหลังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจมากนักละนะครับแต่ขั้นกลางขั้นปลายอย่างตัวโรงกลั่นปิโตรเคมีเนี่ยนะครับกลางยาวภาพการรีพันนิ่งของแต่ละประเทศที่ไม่พร้อมเพียงกันยังเป็นตัวดึงในเรื่องตัว global demand ของตัวมาเสร็จรูปค่อยๆฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับยิ่งมองภาพไปยาวเนี่ยลงกันเนี่ยซื้อลงทุนได้นะครับอันที่2ตัวพวกปิโตรเคมีเองเนี่ยนะครับสีก็จะค่อยๆเติบโตอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นอาจจะสะดุดบ้างก็จะมีโอกาสที่เราจะเห็นตัวสเปรดปิโตรเคมีทั้งสายอโรมาติกนะครับโอลิฟินนะครับพวกเพชรพวก PTA เนี่ยฟื้นตัวดีขึ้นพวกนี้ก็จะเป็นภาพที่ค่อยๆดีขึ้นในช่วงถัดไปนะครับเพราะนั้นก็รอตั้งรับนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปตท.นะครับไทยออยล์หรือว่าตัว IVL นะครับรออ่อนตัวซื้อส่วนกลุ่มธนาคารต้องยอมรับนะครับว่าความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาส3จากการแพร่ระบาดโควิด-19ที่รุนแรงขึ้นนะครับยังในภาพรวมเองเนี่ยมันเหมาะสำหรับการซื้อลงทุนนะครับยาวๆมากกว่าแต่หุ้นระยะสั้นเองยังขาดใจหนุนนะครับตัวเด่นก็เป็นตัว BBL กับ Tisco ที่ค่อยๆแบ่งไม้ซื้อดีกว่าครับค่ะอสังหาราคาอีกสักนิดนึงเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยเป็นข่าวออกมาก็ดูยังมั่นใจนะยังเปิดตัวได้ดีนะผลประกอบการก็ยังดีอยู่ในกลุ่มนี้เป็นยังไงคะน่าสนใจไหมคะครับที่จริงกลุ่มนี้จะดีเป็นรายตัวไปนะครับแต่ทั้งกลุ่มในภาพรวมเนี่ยยังมีแรงกดดันอยู่อันนี้แน่นอนนะครับว่าโครงสร้างภาระหนี้ที่สูงนะครับยังเป็นตัวถ่วงกำลังซื้อแล้วก็กฎเกณฑ์ LTV ที่เข้มงวดนะครับก็ยังคงทำให้ภาพของตัวยอดขายเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เร่งมากนักอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็มีหลายเซกเมนต์ที่มันยังมี real demand หรือความต้องการที่แท้จริงนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตตัวหนุนอยู่นะครับก็คือพวกโครงการแนวราบเพราะคนที่เดินหน้าโครงการแนวราบเองเนี่ยก็จะมีโอกาสที่กำไรจะเด่นกว่านะครับโครงการแนวสูงอย่างพวกคอนโดมิเนียมนะครับหุ้นสุภาลัย Land House Asian Property กำลังลุกมาในแนวราบโดยเฉพาะโซนต่างจังหวัดเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับก็ใครชอบ property ก็ดู3ตัวนี้แต่เอาลุกยาวคงต้องรอให้รัฐบาลเองนะครับแก้ปัญหาโควิดในทีนก่อนนะครับเพราะว่ามาตรการซัพพอร์ตกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆทั้งในเรื่องการถือครองของต่างชาติอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันคงมาหลังจากการแก้สถานการณ์ภายในนะครับว่าตอนนี้เองก็ต้องบอกว่าก็คงต้องไปโฟกัสที่เรื่องการจำกัดความเสี่ยงในเรื่องการแพร่ระบาดก่อนครับผมค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะครับ
ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะก็ได้มองภาพขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ